สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับผมนิวนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับวันนี้นะครับนิวมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรียกได้ว่ายุคปัจจุบันนี้ปัจจัย4ไม่พอแล้วครับต้องมีปัจจัย5เพิ่มมานั่นก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนถือว่ารุ่นนี้ยุคนี้ต้องมีอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะครับเสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกก็ได้มีการฉลองครบรอบ8ปีสุดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนถึง3รุ่นด้วยกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและ3รุ่นนี้จะน่าใช้ขนาดไหนตามนิวไปชมด้านในกันเลยครับเสี่ยวหมี่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจัดงานฉลองครบรอบ8ปีสุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทยส่งไฮไลท์เด่นด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด3รุ่นหมี่ A2 หมี่ A2 Lite และหมี่8เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในดีไซน์ที่สวยงามน่าประทับใจโดยไฮไลท์เด็ดในงานก็คือแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากมาริยาภูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand ปี2017ที่นอกจากจะมาสร้างสีสันให้กับงานแล้วยังได้มาร่วมบอกเล่าถึงไลฟ์สไตล์การใช้สมาร์ทโฟนอย่างเป็นกันเองโดยมีลูกเกดจิรดาโยฮาร่ารับหน้าที่พิธีกรโดยทางด้านของจอนเฉินผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบรนด์เสี่ยวหมี่กล่าวถึงงานครบรอบ8ปีในครั้งนี้ว่าในวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฉลองครบรอบ8ปีของเสี่ยวหมี่พร้อมกับเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเราถึง3รุ่นได้แก่หมี่ A2 หมี่ A2 Lite 2สมาร์ทโฟน Android 1ที่เป็นการยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเสี่ยวหมี่และ Google ไปอีกขั้นหนึ่งโดยอีกรุ่นหนึ่งนั้นก็คือหมี่8สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่เปรียบเสมือนตัวแทนความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเสี่ยวหมี่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้งานทุกคนซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่บนย่างก้าวเข้าสู่ปีที่8ในโลกธุรกิจของเราโดยครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและผมมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าในปัจจุบันเสี่ยวหมี่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกทางด้านบริษัทขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้การต้อนรับเสี่ยวหมี่เป็นอย่างดีเราสัญญาว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัยในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปอย่างแน่นอน The 80th anniversary today is, you know, it's a big meaning for us. We launched the Mi 8, which is our annual flagship device, and also that the to celebrate this, we also announced our new A2 series, which is the latest Android One device together with our partners AIS to launch some exclusive model with some exciting offer, you know, and we are giving some very good value to our users, and I think for our 8-year anniversary birthday, this is perfect. ครบรอบ8ปีที่เซี่ยวหมี่อะค่ะได้ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งก็พอดีกับการที่มีการ launch เฉลี่ยมี8เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความยินดีมากก็คือว่าเป็นโมเดลล่าสุดอะค่ะตัว A2 Series นะคะซึ่งตัว A2 Lite เองเนี่ยเรามีการร่วมมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะกับ Exclusive Partner ของเราคือ AIS ค่ะโดยที่ทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมี Exclusive Package นะคะในตัว A2 Lite ด้วยค่ะ I think the first thing the device camera is great okay, it has 20 and 12 megapixel in the rear, so the camera quality is really good, and also it has a very powerful CPU, the latest Snapdragon 660, and also the device itself looks really slim. It really holds really well in your hand. ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นโมเดลที่เป็นเพียว Android นะคะซึ่งแล้วก็เราจะได้สิทธิพิเศษต่างๆจากการเป็นเพียว Android จาก Google สาขาอย่างเช่นเรื่องของการที่อัปโหลดรูปแบบ Unlimited นะคะขึ้นใน Google Cloud อย่าง Unlimited ซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยมีเพียงแค่2รุ่นจริงๆทั่วโลกนะคะมีเพียงแค่2รุ่นก็คือ Pixel กับรุ่น A2 Series เนี่ยค่ะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกล้องอะค่ะซึ่งกล้องมีคุณภาพสูง อย่างของ A2 เนี่ยคุณภาพเทียบเท่ากับระดับ High End ค่ะอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ CPU Snapdragon นะคะซึ่งมีความเร็วแรงแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ
รื่องของแพ็กเกจหรืออะไรเงี้ยค่ะการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยค่ะอย่าง AIS นะคะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่า Xiaomi นะครับผมเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นอันดับ4ของโลกแล้วตอนนี้และ3รุ่นที่เปิดตัวในวันนี้เรียกได้ว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากและน่าใช้ขนาดไหนคุณผู้ชมนั้นต้องลองสัมผัสเองแล้วนะครับและสำหรับช่วงเวลาของ IPM อัปเดตช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแป้งดิมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999และขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วย IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ